ท่านจะให้คำตอบว่าอย่างไรมีคำถามเยอะเต็มไปหมดเลยค่ะว่าท่านทักษิณจะกลับมาวันไหนจะอะไรบ้างผู้สื่อข่าวรอเลยค่ะนี่ท่านวิษณุมาแล้วในฐานะที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต้องตอบได้แน่ค่ะว่าเรื่องนี้ทางรัฐบาลเตรียมการอย่างไรบ้างท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ผมรับทราบแล้วสื่อมวลชนก็ทราบทุกคนประชาชนที่ดูข่าวเขาก็ทราบแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาถามผมคนเดียวไปถามกรมราชทัณฑ์ด้วยเพราะว่าเขาก็ต้องเตรียมตัวแล้วแต่เร็วไปที่จะบอกว่าเขาเตรียมอะไรบ้างและว่าตอนนี้นะทางกรมราชทัณฑ์เขาก็มีความพร้อมในระดับหนึ่งแต่ว่าจะกลับมาที่ไหนอย่างไรจริงหรือไม่อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันบางคนบอกว่ากลับมาปุ๊บจะมีขั้นตอนต่างๆจนทำให้ไม่ต้องติดคุกเลยก็ว่าได้เรื่องนี้คุณวิษณุให้รายละเอียดว่าอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเกิดคุณทักษิณกลับมาก็มีโอกาสที่จะขอพระราชทานอภัยโทษซึ่งเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องขังทุกคนไม่เกี่ยวกับว่าเป็น VIP หรือไม่นะคะแต่เงื่อนไขมันมีอยู่เพราะฉะนั้นไปดูเงื่อนไขค่ะถ้าอยู่ระหว่างรับโทษสามารถที่จะขอพระราชทานอภัยโทษได้ตั้งแต่วันแรกคือติดวันแรกปุ๊บขอพระราชทานเลยค่ะก็มีสิทธิ์ที่จะอาจจะติดหรือไม่ติดก็ได้อันนี้ไม่สามารถจะไปก้าวล่วงได้นะคะและการจำคุกนั้นคุณทักษิณไม่ได้มีคดีเดียวนะคะย้อนดูดีๆมีทั้งหมด3คดีที่มีโทษอยู่ตอนนี้คดีแรก2ปีค่ะอีกคดี3ปีและอีก1คดีสุดท้ายนะคะ5ปีรวมทั้งหมด10ปีด้วยกันค่ะนี่10ปีนี้ถ้าขอพระราชทานอภัยโทษแล้วจะเหลือกี่ปีแล้วมีคดีใหม่อีกไหมในภาพที่คุณทักษิณเคยกลับมานะคะกราบแผ่นดินไทยก้มแบบนี้กลับมาแบบเท่ๆค่ะครั้งนี้จะเท่หรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันนะคะแต่ระบบก็มีอยู่ค่ะเพราะว่ากลับมาแล้วก็จะต้องถูกฟ้องนะคะตำรวจก็ต้องไปจับมีการให้หมายศาลมีระบบแบบนั้นค่ะแต่การดูแลนั้นอย่างที่คุณวิษณุและหลายคนก็มีความกังวลอยู่เหมือนกันว่าคือคุณทักษิณมีคนรักเยอะค่ะแล้วก็มีคนอยากเห็นคุณทักษิณได้รับโทษเหมือนกันเพราะฉะนั้นสังคมก็จะถูกแบ่งออกเป็นหลายฝ่ายละมีหลายความคิดต้องดูแลให้ดีเป็นพิเศษในที่นี้หมายความว่าต้องปลอดภัยนะเรื่องอภิสิทธิ์เอาดีๆอย่าให้เยอะหรือว่าให้น้อยจนเกินไปเพราะว่าคนไทยก็จับตาอยู่สื่อหรือองค์กรระหว่างประเทศเขาก็มองอยู่ถ้าเกิดทำมันมากไปน้อยไปเดี๋ยวก็จะเป็นคำครหาได้ค่ะและไอ้ที่ว่าอาจจะอยู่สบายติดแอร์ในคุกหรืออะไร เดี๋ยวรอดูกันค่ะเพราะว่าเรื่องนี้คุณวิษณุก็บอกว่าไม่รู้ต้องไปดูขั้นตอนว่าท่านกลับมาแล้วทำอะไรบ้างก็ต้องมีการยื่นแล้วก็อาจจะได้อะไรมาอันนั้นก็ต้องปฏิบัติตามนั้นไปค่ะแต่ที่แน่ๆคือคุณทักษิณวันนี้อายุ74ปีใช่ไหมคะคุณสุวิทย์คุณผู้ชม74ถือว่ามีสิทธิพิเศษบางอย่างก็คืออายุเยอะแล้วถ้าท่านป่วยด้วยเนี่ยแน่นอนค่ะก็ต้องมีหมอคอยดูแลเป็นไปได้ว่าห้องขังจะเป็นห้องพิเศษค่ะห้องพิเศษเป็นยังไงห้องพิเศษคือติดแอร์ค่ะถ้าติดแอร์แล้วจะอยู่ในห้องติดแอร์เลยไหมอ๋อนึกภาพว่าคุณทักษิณคงติดคุกแบบมีแอร์สินะท่านก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปคิดเยอะเลยถ้าเกิดว่าท่านป่วยจริงและอยู่ห้องติดแอร์จริงก็คงจะเป็นแบบนั้นละค่ะส่วนการขอพระราชทานอภัยโทษนั้นยื่นได้เลยนะคะใน24ชั่วโมงแต่ไม่มีใครรู้แล้วค่ะว่าหลังจากขอพระราชทานอภัยโทษแล้วจะได้รับคำตอบมาว่าอย่างไรอันนี้ไม่มีใครรู้จริงๆค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูต่อไปส่วนวันที่กลับมาเนี่ยค่ะกำลังคิดกันอยู่มีฉากกระทัดว่ากลับมาที่ไหนแล้วกลับมาจะมีคนไปต้อนรับเยอะไหมระบบรักษาความปลอดภัยจะเป็นอย่างไรตอนนี้ที่เราทราบนะคะคือคุณทักษิณจะกลับมาที่สนามบินดอนเมืองค่ะจะดอนเมืองจริงๆแล้วยังไงแฟนคลับหรือว่าคนที่ยังรักคุณทักษิณจะไปรับต้องดูดีๆนะคะดอนเมืองมีหลายดอนเมืองมีดอนเมืองพาณิชย์มีดอนเมืองบน.6ได้ข่าวว่าท่านอาจจะกลับมาด้วยเครื่องบินส่วนตัวนะคะอาจจะกลับไปรับแล้วไม่ได้เจอก็ได้เพราะว่าก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวไปเลยค่ะวันที่10จะเกิดอะไรขึ้นรอดูค่ะแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามที่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดตอนนี้ที่ท่านวิษณุบอกนะคะส่วนเรื่องอื่นก็แล้วแต่ทางศาลทางตำรวจและเรื่องการยื่นฎีกาขออภัยโทษก็จะเป็นจุดเปลี่ยนของการมารับโทษของคุณทักษิณ